เสร็จท่านบอกถ้าเองไม่บวชก็คุกถ้าไม่คุกก็ตายสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามแก้ว OSK 98 Channel นะครับก็หวังว่าคลิปของผมที่ลงไปก็คงมีคนชอบไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตบอกว่าคลิปพี่เมย์ที่ผมลงไปผมว่ายาวจังเลยทำเป็นตอนสั้นๆได้ไหมผมก็ไม่สามารถขัดศรัทธาได้ครับก็ขออนุญาตเอาคลิปพี่เมย์ที่ลงไปนะครับมาตัดเป็นตอนสั้นๆประมาณ10กว่านาทีจะได้ค่อยๆดูกันไปทีละตอนไปนะครับวันนี้เป็นตอนที่1จะเป็นเรื่องราวอย่างไรเชิญชมครับเราเป็นคนไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ผมไปบวชอยู่วัดหลักสี่ตอนนั้นเรียนจบก็บวชที่จบจากไทยเยอรมันพอไปบวชปุ๊บเลยไปเห็นสังคมก็บวชตามประเพณีเรียนจบก็ต้องบวชชายไทยบวชตามวาระเพื่อจะได้เบียดต่อไปพอเราไปเห็นสังคมผิดหวังมากเลยสังคมโอเคเราก็บอกว่าพระพุทธเจ้าคงไม่มีจริงแล้วตอนนั้นไอ้พวกเอียงซ้ายมันก็เยอะใช่ไหมมันเป็นหลักการอันหนึ่งของชนชั้นปกครองเพื่อจะมาหลอกมวลชนก็เลยเฉยๆบวชศึกออกมาแทบไม่กราบพระเลยนะเห็นพระนี่เฉยๆเลยแบบขอโทษลบหลู่เลยอ่ะเนี่ยไม่มีปัญญาแล้วเราก็เห็นผิดไปจนถึงจุดหนึ่งของชีวิตการทำงานไปได้เหรียญหลวงพ่อบุญมีก่อนวัดเขาสมครเนี่ยก็เอ๊ะลูกน้องเอามาให้พี่ต้องใช้นะเพราะเราเกเรเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอประสบการณ์เข้าไปบู๊อ่ะสมัยก่อนรอดมาได้ยังไงใครเห็นก็ว่าตายอ่ะโดนยิงนี่กำแพงเพชรสมัยก่อนนี่มันดูเนี่ยแต่เราไม่รู้คนกรุงเทพไปเที่ยวมันดักยิงนี่ลูกซองนี่5กระบอกลูกซองยาวอ่ะ5กระบอกก็ยิงกันเสร็จผมก็ไปโดนจับเราก็หนีออกมาได้ใช่มั้ยไปโดนจับที่ไม่โดนยิงหรือโดนยิงแต่ไม่โดนเนี่ยไม่เค้ายิงแต่ไม่โดนเราอ๋อมันรอดออกมาเนี่ยจนตำรวจมันเห็นรถปุ๊บมันก็จับเลยวันเนี้ยมันก็รอดมาได้ไงตาย9545เมตรอ่ะนั่นน่ะดิพุ่นหมดเลยอ่ะไม่น่าจะรอดได้ไม่น่ารอดแล้วไม่มีแผลเลยไม่มีปัญหาแผลเสือไม่มีเลยไม่มีมาที่โรงพักร้อยเวรก็ถามภูมิกับเอาไงครับพี่นายเอ็งก็ลงวิสามันไว้ก็ได้ แขวนผ้าอะไรมันมีอยู่องค์เดียวนี่นะขอได้ไหมเอาไปเลยครับแขวนเลยเพราะน้องรักก็เอามาให้ตั้งแต่นั้นมาก็กลับมาหาหลวงพ่อจนมาเสาะหาวัดจนมาเจอวัดเจอหลวงพ่อเห็นพระดีๆก็มีนี่ปฏิปทาท่านนะฮะให้อย่างเดียวเมตตาและปฏิหารก็ทำให้เราเห็นแล้วเนี่ยก็เลยเกิดศรัทธาพออยู่ไปอยู่ไปก็ศรัทธาอีกระดับหนึ่งแบบเริ่มเปลี่ยนความคิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงทำไมงั้นเราไม่รอดอ่ะหันกลับมาเชื่อแล้วว่าพระดีก็มีจนทำงานไปทำไปมันรู้สึกมีความรู้สึกเบื่อที่วันหนึ่งบ้านผมอยู่ซอย65จรัญเนี่ยมีอยู่วันนึงมายืนอยู่หน้าปากซอยมองเข้าไปกลับไปในซอยเห็นคนที่เดินออกจากซอยมันเป็นมดอ่ะเหมือนมดเหมือนปลวกอ่ะแต่ตอนหลังเราถึงรู้ว่านี่คือบุญเก่าเรามันเริ่มมาละชีวิตคนเรามันต้องอย่างแค่นี้นะตื่นเช้ามาเราก็มดตัวนึงเนี่ยคนเดินออกมันเหมือนมดออกจากรูจริงๆอ่ะพี่ผู้ชายคิดไม่ออกใครอยากจะปลอดภัยไปพูดกับใครก็ว่าหาว่าเราเพี้ยนจนบริษัทตอนนั้นผมทำงานอยู่อิสุสุจัดพระป่าไปวัดที่ราชบุรีผมก็ขึ้นไปนั่งจนเพื่อนๆในบริษัทก็เข้าไปรับของอะไรเสร็จเหลือแต่เราแล้วเข้าไปกราบหลวงพ่อครับปัจจุบันผมอายุเท่านี้นะชื่อนี้ทำงานอย่างนี้แต่ทำไมความคิดผมช่วงนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนว่าผมบ้าหมดว่าหาว่าผมเพี้ยนแม้กระทั่งที่บ้านญาติพี่น้องผมว่าผมเพี้ยนน่ะไม่เหมือนชาวบ้านกันแล้วเราก็เลยไม่มั่นใจ
คิดว่าผูเพี้ยนแล้วเว้ยพระท่านนั่งฟังเสร็จท่านบอกโยมไม่เพี้ยนหรอกโยมเคยอ่านหนังสือธรรมะไหมไม่เคยโยมเคยบวชไหมเคยแต่ไม่ได้อะไรหรอกไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติบวชโมฆะเลยอ่ะถ้าเจอว่าโยมบ้านะอาตมาบ้ามากกว่าโยมหลวงพ่อไม่ว่างั้นแหละเกิดเป็นลูกผู้ชายเรียนหนังสือจบก็ต้องทำงานแล้วมีเมียมีครอบครัวเสื้อผ้าก็ต้องไปใส่แบบโยมนี่แหละแล้วจะมาบ้าไหมล่ะเมียก็ไม่เอาแล้วมาใส่เสื้อผ้าใส่อย่างเงี้ยชุดเดียวเนี่ยแต่ถ้าว่าจะมาบ้าพระพุทธเจ้าบ้ามากกว่าอาตมาอีกนะเป็นถึงลูกกษัตริย์นะแต่ท่านทิ้งอ่ะแล้วไปเดินถือเขาหาว่าท่านเป็นขอทานอ่ะเราก็เริ่มทิ้งเลยเริ่มไม่บ้าแล้วเว้ยไม่บ้าแล้วแต่ก็ยังสวดเริ่มสวดมนต์เริ่มสวดมนต์เริ่มนั่งก็นั่งสมาธิไปนั่งเอาอะไรเดียวพุทโธเอ้ยคำว่าพุทโธพุทโธกับพุทโธแล้ววะกับพุทโธพุทโธก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจนมีอยู่วันหนึ่งไอ้มีปัญหาช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องงานมีมากเลยโอ้โหไอ้ผลงานเราก็เอาไปให้อีกคนนึงมันต้องมาจบกันไงแต่เรามันคนตรงไอ้ยิเจ้านายญี่ปุ่นมันก็ชอบมันเรียกเราไอ้ความถาซ่า คือโดนแบนน่ะเราก็เครียดกูไม่อยู่ก็ได้วะอยู่ก็ลาออกลาออกตอนนั้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิคช่างยนต์ลาออกเสร็จก็อยู่บ้านไอ้น้องอีกคนไอ้ที่เคยให้พาเราเนี่ยมันก็มาหาเราอีกพี่อยู่เฉยๆไม่เซ็งเหรอก็เซ็งเหมือนกันว่ะไปวัดไหมไม่รู้ไม่ไปเฮ้ยวัดนี้วัดอาจารย์ของแม่ผมเลยนะเป็นไงวะเป็นผู้หญิงชักแปลกละเป็นพระหรือเป็นชีเป็นสังฆณีวรมัยกับบีระสิงห์เพราะช่วงนั้นผมก็มีปัญหากับเพื่อนผมไปซื้อที่ไว้ที่จังหวัดกาญจน์ลาออกมาแล้วเงินทั้งหมดก็ไปซื้อที่หุ้นกับเพื่อนแล้วโดนเพื่อนโกงผมก็อยู่คิดจะฆ่ามันรอเวลาจะฆ่ามันบังเอิญมันก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปขาหักรอให้มึงหายแล้วไปไล่ด้วยกันเพราะในไล่กระหมกไล่เลยก็มันมีหน้าผาเนี่ยครับขาถีบตกหน้าผาเลยนะคิดอยู่คนเดียวรอให้ขามันหายจะได้ไปด้วยกันไงขึ้นเพราะเราชอบขึ้นไปนั่งบนหน้าผากาจะถีบตรงหน้าผาเลยไม่ฆ่าได้ทั้งที่ขาหักไม่เอาพอเราคิดอยู่แต่เราไม่บอกใครแล้วถ้าพลาดล่ะเรามีผมมีพวกอยู่แม่สายจะหนีไปชายแดนพม่า พวกเราเยอะ เราคนเที่ยวอ่ะวางแผนไม่หมดพอไปถึงไปกราบก็กราบเราก็กราบไม่ค่อยสนิทนักอ่ะผู้หญิงแต่ท่านนุ่งห่มแบบพระจีนอ่ะท่านไปบวชที่เมืองจีนไอ้ที่ไต้หวันกราบเสร็จปุ๊บท่านมองหน้าเพิ่งมาหรือมึงอ่ะครับ เราก็คิดจิตวิทยาป่ะ ก็เพิ่งมา มึงนี่ไม่เลิกที่จะคิดฆ่าคนเลยนะเอาฮะเฮ้ยเราก็ฟังแล้วนิ่งอยู่แล้วว่าเราเพลเลยฟอร์มเยอะ ฟังมึงคิดจะฆ่าเขาชาติที่แล้วก็ทำมาเยอะแล้วนะชาตินี้มึงยังไม่หยุดอีกเหรอเราก็ท่านรู้ได้ไงไม่ต้องถามฟังมึงวางแผนอย่างนี้โอ้โหเหมือนกันนั่งปรึกษากันเลยเฮ้ยของจริงมีนี่หว่าพอพูดเสร็จท่านก็เลยบอกว่านั่นแหละคืออดีตชาติของมึงเกิดมาเพื่อใช้กรรมหูแล้ว40กว่าปีที่แล้วนะที่ท่านพูดอ่ะคือปัจจุบันเสร็จท่านบอกถ้าเองไม่บวชก็คุกถ้าไม่คุกก็ตายบวชมาแล้วนะครับไม่ใช่ เองต้องไปบวชอยู่ทางอีสานแล้วต้องปฏิบัติโอ้โหอีสานเรามีใครอยู่วะงั้นก็ไปนี่ไปวัดถ้ำสิงโตทองมึงต้องอยู่ป่าอยู่เขา ท่านก็เลยแนะนำให้ไปวัดถ้ำสิงโตทองที่ราชบุรีเอารถอะไรมาท่านคิดว่าเอามอเตอร์ไซค์มาท่านจะให้เอารถวัดไปด้วยลองเอารถมาครับก็ไปดูพอเราไปดูวัดน่าอยู่
เป็นป่าเป็นเขาเป็นอะไรดีนะมีถ้ำมีเลยเดี๋ยวไปเจอพระองค์นึงเราก็เข้าไปคุยด้วยโอ้โหพูดแบบเลยสะกิดไอ้น้องแบบกลับพอขึ้นรถมาสภุบวชในพระองค์นี้โดนเตะคนแรก มันไม่เหมือนพระคุยกันเสร็จจากราชบุรีก็กลับมานครปฐมวัดท่านอยู่นครปฐมเนี่ยเบญจกัลยาณีทรงธรรมพอเข้าไปกราบท่านปุ๊บทิฏฐิมานะไม่เลิกโดนใจแล้วเราก็เฉยสถานที่ชอบแต่พระก็ยังจะเตะโอ้ท่านพูดงี้แล้วคนดื้อๆอย่างเราอ่ะยอมอ่ะสองครั้งด้วยสองครั้งเอาละเว้ยไปมึงอ่ะนู่นอีสานเอาละวะอีสานเพราะเราเคยสร้างบารมีไว้บารมีเคยโอ้มีญาติอยู่ก็เลยไปให้เขาก่อนเข้าพรรษาได้สองสามวันเองเขาก็บวชให้ตอนแรกจะไม่บวชแม่ผมก็ไม่อยากให้บวชเพราะบวชแล้วจะบวชอะไรอีกเราก็ชักปืนวางไม่บวชทั้งที่ฆ่าคนที่พกปืนมาตลอดเวลาจนทุกวันนี้ มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ถ้าเมื่อไหร่ไม่พกจะมีเรื่องถ้าพกปืนนี่ไปไหนล่ะอารมณ์เย็นใจเย็นเราใจเย็นแล้วไม่มีใครมาไม่มีมารแต่ถ้าเราวางเมื่อไหร่นะเดี๋ยวก็มีมาแล้วเอาปืนวางเพิ่งบอกจะบวชก็เลยได้บวชพอบวชแต่ว่าต้องหาวัดที่เปรียวที่สุดแล้วก็ไม่มีพระน้อยที่สุดเพราะตอนนั้นอารมณ์เรามันกำลังเครียดถ้าอยู่เยอะๆก็จะอยากจะฆ่าความอยากฆ่าเพื่อนยังอยู่ยังอยู่พอบวชเสร็จก็ไปเจอพอดีญาติของเขาก็มีวัดหนึ่งที่เป็นหนี้มาเอาวัสดุก่อสร้างร้านเขาอยู่เขาบอกเออมีพระมีอยู่วัดอยู่ในป่าช้าพระองค์นี้อยู่องค์เดียวมาเอาของอยู่เนี่ยก็เลยพาลองหาไปดูพอไปเห็นก็เออใช่เอาไม่กลัวไม่เลยที่กลัวดิ แต่ว่าสภาพมันอยู่มันสงบอ่ะสงบตาที่แล้วมันลกไงแล้วคือคนไม่มีใครมายุ่งชาวบ้านยังกลางวันยังไม่มีใครเข้ามาเลยอ่ะแล้วเอาวะอยู่กันสององค์นี่แหละถ้าบวชก็อยู่สององค์พอบวชไปบวชไปใหม่ๆนี่กุฏิตรงไหนมีรูเอากระดาษไปอุดหมดอ่ะกลัวผีก็ผีมาส่องหนักๆเข้าเอ๊มึงว่ามึงนักเลงมึงแน่แล้วทำไมแค่ผีมึงยังกลัววะแล้วเจ้ากรรมไอ้วันแรกที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยมันก็มีไอ้เด็กมันตายโหงไอ้รถมอไซค์ไอ้ของของมันก็เอามาไว้ใต้กุฏิเราหมดเลยอ่ะโอ้โหจะมาคืนไหมนะ อยู่ไปจนกลัวจนสุดที่เริ่มปฏิบัติเลยเริ่มสวดมนต์เริ่มทำสมาธิเริ่มคือฉันมือเดียวคือเริ่มเป็นพระปฏิบัติแบบพระแล้วพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปใหม่ๆคนบวชใหม่ๆนี่มันมีปิติแต่พออยู่ไปอยู่ไปสันดานเดิมเฮ้ยเราอยู่นี่แต่คิดถึงอยู่กรุงเทพคิดถึงเรื่องปัญหาโน่นนี่นั่นเนี่ยกูเป็นพระตรงไหนวะเอาละพระมีแค่นี้เหรอมันใช่เหรอก็คิดว่าถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันคอมเมนต์หรือว่าอยากจะฝากถามอะไรพี่เขาคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนไปถามให้สำหรับวันนี้นะครับขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่าลืมสวดมนต์กันนะแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆมีโอกาสทำบุญทำทานก็ทำซะเพราะว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้ามันอยู่ใกล้กันมากไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนถ้าเกิดมาได้หลับตื่นมามีพรุ่งนี้ก็ดีใจแต่3วันนะครับเมื่อวานใช้ไปแล้ววันนี้เรากำลังใช้อยู่แล้วก็เหลือน้อยลงและพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้หรือไม่อยู่ยังมีสติครับขอบคุณครับที่ติดตามชมแก้ว OSK 98พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ